็นจริงหรือเปล่านะคะต้องเชิญมาคุยเลยค่ะเอสเตอร์สุปีลีลานะคะและบทแม่ศรียาดาจ้าสวัสดีค่ะเอสเตอร์ค่ะเมนูโปรดของแต่ละคนคืออะไรคะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยเมนูโปรดเหรอคะชอบกะเพราค่ะโอ้รู้สึกว่ามันกินได้ทุกวันทุกเวลาต้องหอมกลิ่นกระทะหน่อยไหมใช่ใช่ไม่ไหม้ผัดไม่แห้งๆแม่เนยมันก็มีเทคนิคอยู่แต่เวลาพูดถึงกะเพราอ่ะคนชอบแซวกันเยอะยังไงจ๊ะกะเพราแบบแห้งกะเพราแบบน้ำใส่ถั่วฝักยาวไม่ใส่ถั่วฝักยาวคุณน่ะเยอะคุณน่ะเยอะสิ่งแต่แล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบแต่ละตำรับมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตำรับพิเศษแบบไหนใส่แค่เนื้อสัตว์ใบกะเพราพริกจบค่ะห้ามถั่วฝักยาวห้ามถั่วฝักยาวโอเคเดี๋ยวที่ฉันรอลุ้นจะมีใครไข่เจียวหรือเปล่าพี่เอสทำอาหารเป็นไหมแล้วก็อย่างสองท่านนี้ทำอาหารเป็นไหมครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในบรรดา3คนหนูน่าจะแย่สุดคือทำไม่เป็นคือไม่มีพื้นฐานเลยค่ะแต่ว่าพอได้มาแบบว่าเล่นซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มจับมีดเป็นนะเราเริ่มตำเป็นทุกวันนี้ตำเก่งมากเพราะผู้กำกับเอะอะก็ให้ตำพริกตำเครื่องแกงเครื่องแกงค่ะมีหน้าที่ตำเจอคกพอเข้าเซตไปเจอคกหนูจับคกก่อนเลยชื่อเรื่องอะลูกชื่อเรื่องก็ตำตำรับแม่ตำรับแม่ด้วยนะไม่ตำรับค่ะอยากรู้ที่เด็ดเจอกระเทียมรอดไหมกระเทียมหัวหอมที่แรกไม่รอดไม่รู้จักการป้องไม่รู้ว่าป้องเราก็ตามไปมันก็กระเด็นออกมาหมดเจอซีนดราม่าเลยน้ำตาไหลใช่ค่ะแต่ว่าหลังๆเริ่มรู้แบบรู้ทริคแล้วก็เริ่มแบบเอามือป้องเป็นแล้วเดี๋ยวนี้แบบขอตำละกันชอบสนุกดีค่ะเดี๋ยวนี้คือซีนใช่แล้วก็หั่นใบมะกรูดเป็นค่ะรู้สึกภูมิใจมากแบบพับใบมะกรูดแบบเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันต้องพับก่อนนะแล้วค่อยๆแบบว่าหั่นให้มันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ายากไม่ใช่ง่ายไม่ใช่แบบหั่นออกมาปุ๊บสวยเลยแล้วปกติเป็นคนเข้าครัวไหมพี่ไม่เลยไม่เข้าไปก็คือแค่แกะถุงใส่จานแค่นั้น เอาอย่างง่ายแกะถุงใส่จานไม่ได้มายากนะเห็นบางร้านมัดยางหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มัดเหมือนไม่ให้แกะอ่ะไม่ได้ง่ายนะจ๊ะก็ต้องมีเทคนิคนะจริงประทับใจอยากเล่าบ้างค่ะที่ไม่สปอยที่ไม่สปอยต้องพี่เอสก่อนเลยครับเอสค่ะนี่เขาไปที่ไหนไปจังหวัดไหนไปครับต้องพี่เอสก่อนเลยทุกเมนูไปทุกที่เลยค่ะแล้วก็มีหลายเมนูเลยแล้วก็แต่ละที่ก็จะเป็นแบบว่าบางทีเราไปทำกันที่ทุ่งนาค่ะไปเรียนรู้การแต่ว่าเกี่ยวข้าวอยู่ในทุ่งนาจริงๆหรือว่าอย่างแบงค์เราไปถ่ายที่กาญจนบุรีเนาะเราไปเหมือนแบบแคมปิ้งใช่ไหมคะก็ไปทำแบบข้างๆน้ำตกสุดยอดค่ะเกี่ยวข้าวเลยเหรอฮะเป็นเหมือนแบบว่าทุ่งข้าวแล้วก็มีสาธิตวิธีเขาก็จะมีร้องเพลงเขาเรียกว่าเพลงเกี่ยวข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะมีเพลงพื้นบ้านมีบรรยากาศอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนฟิลเห็นวิถีชีวิตครับพี่เอสฮะจะได้เจอใครอีกคะโอ้เยอะเลยค่ะเชฟจริงด้วยใช่ไหมเชฟจริงใช่เชฟจริงด้วยอย่างตอนของพี่ไม้ก็จะเป็นพี่เมย์ใช่ค่ะพี่เมย์ก็เปิดร้านอาหารตูนมีเจอใครเป็นพิเศษไหมฮะตูนในเรื่องไม่ได้เจอค่ะแต่ได้ทำแต่เป็นในเรื่องไม่ได้มีแค่อาหารนะคะของตูนได้ทำขนมหวานมีได้ข้าวน้ำหวานใช่ค่ะขนมหวานจะเป็นขนมไทยหรือเป็นยังไงบัวลอยค่ะโหมใช่แสดงว่าแต่ละคนได้สูตรจริงๆต้องบอกเขาไปว่าทำบัวลอยนานมากบัวลอยค่ะทั้งวันมากมันไม่ลอยเขาต้มลงไปแล้วมันไม่ลอยอย่างนี้ทำนานมากเลยนะว่านานแบบถ่ายแบบทั้งเกือบทั้งวันเหมือนกันเนาะใช่กับบัวลอย เมนูไม่ธรรมดาจริงๆต้อนรับวันแม่เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้วขอตัวแทนฝากถึงละครสักนิดนึงค่ะมองไปที่คุณพ่ออะไรวะไม่รู้นี่มันอะไรพูดยังไงก็ได้ให้คุณผู้ชมไม่มีความจำอะไรเรื่องวันเวลาเลยนะเดี๋ยวมีทีมซัพพอร์ตแล้วสี่แน่ๆใช่ไหมสี่สิงหาคมเวลาอะไรนะสองทุ่มครึ่งยี่สิบค่ะยี่สิบการสามสิบนาทีนะตั้งเวลาครอบครัวเลยนะใช่ค่ะครึ่งนะใครที่อยากเพิ่มความสัมพันธ์นอกจากเขาเรียกอะไรนะเคล็ดลับของเมนูอาหารเพราะว่ารายการอาหารเปิด YouTube เจอเพียบเลยนะครับแต่ไม่มีความสนุกสนานเท่ากับละครที่มันมีความสัมพันธ์ระหว่างคนเพื่อนตามวัยนะตามคนดูที่แบบวัยต่างๆกันนะครับแล้วก็พยายามทานข้าวมาก่อนดูเพราะมันจะหิวไม่งั้นโดนมือดูไปแล้วหิวไปเนี่ยทรมานนะมันก็เลยอยากฝาก
ละครเรื่องตำรับแม่ครับมีแค่16ของหนูค่ะใช่ค่ะละครดีๆทำไมมีน้อยอ่ะนะ มีย าวๆไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีอาหารไทยมีทั้งเยอะทั้งแยะนึกออกไหมครับเออมันมีอีกหลายๆเมนูเลยแต่ว่าผมว่าตำรับแม่จะเป็นตัวจุดประกายให้คนหันมาดูแลครอบครัวอาหารการกินอะไรเงี้ยแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นละครดีๆมีให้ดูซะไทย PBS วิญญาณจบสวยด้วยทุกท่านบอกละครฟีลกู๊ดแต่เครียดมากตอนทำกับข้าวเลยขอขอบคุณตัวแทนคุณพ่อคุณอาคุณพ่อภูสิทธิ์แล้วก็พาลูกๆมาวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะตัวแทนนักแสดงนะคะตำรับแม่ของเราคุณผู้ชมอย่าพลาดเลยยังไงต้องเจอกันนะคะ